นี่เลคเชอร์4ไม่ใช่เอ๊ะเลคเชอร์3มันเยอะขนาดนี้เลยอ่ะนายพี่ข้ามเลยใช่ไหมเลคเชอร์3มันเหมือนกับเลคเชอร์2ฮะมันเป็นอันเดียวกันแต่อาจารย์แค่เหมือนกับว่าเอามาอธิบายซ้ำอะครับอ๋อโอเคได้ได้ให้พี่ขึ้น4เลยใช่ไหมใช่ครับมีเลคเชอร์ใหม่ไหมอีกปรารถนาหรือว่าแค่นี้ละมีไม่มีแล้วฮะมีถึงแค่แบบถึงบทที่7นะครับมี7เลคเชอ๋อร์อเสร็จเลคเชอร์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วธนาเดี๋ยวนะดูก่อนผมส่งไปให้พี่ประมาณ5เลคเชอร์อก็คือขาด6 กว่า 7เนาะใช่ฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่เป็นไรเอาเท่านี้กันก็ได้เดี๋ยไวดพ้ี่ค่คอยรทัวงบที่นั่นนะโอเคงั้นเดี๋ยวเลคเชอร์4เลยอันนี้มันเป็นพวกวาดกราฟของฮีกอะครับอีกสลัสกี้เลยพวกนี้นะใช่ผมว่าโอเคครัผบมไดท้ำไม่ค่อยได้โอเคไม่เป็นไรมาโอเคเลคเชอร์4นี่มันเป็นเรื่องของ price effect เนาะผลทางราคาซึ่งผลทางราคาเนี่ยก็จะประกอบด้วยผลของรายได้กับผลของการทดแทนก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปมันจะทำให้เกิดเอฟเฟกต์สองชนิดนะก็คือเอฟเฟกต์ด้านการทดแทนแล้วก็เอฟเฟกต์ด้านราคาเนาะเอฟเฟกต์ด้านการทดแทนนี่ก็คือความรู้สึกของคนที่มีต่อการซื้อสินค้าอื่นเมื่อสินค้านั้นแพงขึ้นเนาะคือยกตัวอย่างเช่นถ้า EX แพงขึ้นน่ะคนก็จะหันไปซื้อ QY มากขึ้นอย่างเงี้ยเรียกว่าผลทางการทดแทนเนาะหรือว่าตั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ EX มากขึ้นเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าอินคัมเราอะน้อยลงอินคัมเราใช้ตัวอะไรตัว M เนาะอินคัมใช่ไหมเนี่ยอินคัมใช้ตัว M เราก็จะรู้สึกว่าถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นอะอินคัมเราจะน้อยลงผลของรายได้อะทีนี้การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าชนิดหนึ่งทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าที่จะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามนะก็คือเริ่มจากทฤษฎีใหญ่ก่อนที่บอกว่าถ้าราคาสินค้าx เพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมก็จะทำให้คนซื้อสินค้า x ลดลงฮะเป็นแบบนี้เนาะโอเคทีนี้ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากผล2ประการประการแรกก็คือผลทางด้านการทดแทนเนาะ substitution effect เมื่อราคาสินค้า x ลดลงผู้บริโภคจะซื้อสินค้า x มากขึ้นเพื่อใช้ทดแทนสินค้า y ก็เลยทำให้ซื้อ y ลดลงนะเมื่อราคาสินค้า x ลดลงเนาะ ex ถูกลงผู้บริโภคก็จะซื้อสินค้า x มากขึ้นในขณะที่ทำให้ซื้อ y ลดลงเนาะอันนี้เราเรียกว่าผลทางการทดแทนก็คือธนาเนี่ยมีการลดการซื้อ y เพื่อหันมาซื้อ x มากขึ้นครับผมโอเคส่วนอีกอันนึงก็คือ income effect income effect เนี่ยเกิดจากราคาสินค้านะถ้าราคาสินค้า x ลดลงใช่ไหม px ลดลงก็ทำให้เราซื้อสินค้า x และ y ได้มากขึ้นนะถ้า px ลดลงก็ทำให้เราซื้อสินค้า x และ y ได้มากขึ้นมันก็เหมือนว่ารายได้เราเพิ่มขึ้นนั่นแหละทีนี้ฮิกส์นะทฤษฎีของคนแรกเนี่ยฮิกส์เนี่ยเขาจะเน้นพูดถึงยูทิลิตี้หรือว่าใช้ความพอใจเป็นตัวชี้วัดเนาะก็คือยูทิลิตี้ฮิกส์เชื่อว่ารายได้ที่แท้จริงเราเท่าเดิมและต้องลดรายได้ที่เป็นตัวเงินลงมาจนกระทั่งเรามีระดับความพอใจเท่าเดิมเนาะคือฮิกส์เนี่ยเขาจะเน้นว่ายูทิลิตี้เราต้องไม่เปลี่ยนนะฮิกส์นะutility ไม่เปลี่ยน utility คงที่ utility ไม่เปลี่ยนถ้า utility ไม่เปลี่ยนเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าการ move ของเราเนี่ยมันจะต้อง move บนเส้น IC เดิมเนาะครับผมก็คือไม่ว่าจะเกิด
การ move ของจุดเนี่ยมันจะต้องอยู่บนเส้น IC เดิมการเปลี่ยนแปลงนะอยู่บนเส้น IC เดิมใช่ไหมเพราะว่า Higgs เนี่ยเขาบอกว่ายังไงอะเราต้องได้ระดับความพอใจเท่าเดิมก็แปลว่าการเปลี่ยนแปลงต้องอยู่บน IC เดิมโอ้ดูลำบากการเปลี่ยนแปลงบน IC เดิมคือไม่ว่าบัดเจ็ตไลน์มันจะหมุนจะมูฟจะไพวอตจะชิฟอะไรเงี้ยก็คือมันต้องแตะบน IC เส้นเดิมอย่างแรกก็คือ substitution effect การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์โดยรักษาความพอใจให้เท่าเดิมเนาะ income effect การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์จากการเปลี่ยนแปลงรายได้นะนี่คือทฤษฎีของ X ส่วนนั้นต่อมาเนี่ย Slutsky เนี่ยคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือจะต้องซื้อสินค้าชุดเดิมได้นะถ้าเป็น Higgs เนี่ยก็คือเราจะพูดถึง utility เท่าเดิมนะ Higgsutility เท่าเดิม utility เนี่ยจะต้อง same ถ้าอธิบายเป็นกราฟก็คือจุดมันต้องอยู่ on same IC เนาะอยู่บน IC เดิมนะเส้น interference curve เดิมแต่ถ้าเป็น Slutsky เนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆขึ้นผู้บริโภคจะต้องสามารถซื้อชุดของสินค้าชุดเดิมได้ก็แปลว่าการ move ใดๆเนี่ยจะต้อง on original point หมายถึงว่าไม่ว่าเส้นบัดเจ็ตมันจะหมุนจะ move จะ shift อะไรเงี้ยยังไงก็ต้องมีการตัดผ่านจุดเดิมเสมอมันก็เหมือนการ Slutsky ก็คือการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์โดยรายได้แท้จริงของเดิมฮิกก็เหมือนกันเนาะถ้าฮิกเนี่ยเปลี่ยนแปลงอุปสงค์โดยความพอใจเท่าเดิมแต่ถ้าเป็น Slutsky เนี่ยเปลี่ยนแปลงอุปสงค์โดยรายได้แท้จริงของเดิมคือคำนิยามก็คือการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์จากการเปลี่ยนแปลงรายได้เนาะครับทีนี้ก็เราดู Higgs substitution อันนี้นะครับ effect ตอนนี้เริ่มที่ถ้าราคาสินค้า X ลดลงนะ PX ลดลงอ่ะ PX ลดลงนะมันก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเพิ่มการบริโภคสินค้าจาก X X ก็คือนี่นะเป็น x 1นะจาก x คือเป็น x 1ก็คือจากจุดนี้เป็นจุดนี้ x เป็น x 1นะอันนี้คือภาพที่คนทั่วไปเห็นก็คือไอ้จากการ move จาก x เป็น x 1เนี่ยเราเรียกมันว่า price effectผลทางด้านราคาหรือจะเรียกว่า total effect ก็ได้เนาะแต่ว่าระหว่างการ move ของมันจาก x ไป x 1เนี่ยมันจะเกิดผลอยู่2อย่างนะตามเลยคิดของ x ลากเส้นงบประมาณขนานเส้นความพอใจเดิมมันก็จะทำให้จุดเนี่ยเลื่อนจาก e 1ไปเป็น e 3เนาะ e 1ไปเป็น e 3นะคอนเซ็ปต์ของ x เนี่ยการหมุนของเส้นเนี่ยนะ x เขาบอกไว้ว่าอะไรละ substitution effectการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ความพอใจต้องเท่าเดิมใช่ไหมความพอใจเท่าเดิมก็แปลว่าเส้น IC เนี่ยเอ้ยโทษบัดเจ็ตไลน์เนี่ยมันต้องแตะที่เส้น IC เดิมเนาะอันนี้คือเส้นบัดเจ็ตไลน์แรกเส้นนี้นะอันนี้คือเส้นเบอร์หนึ่งทีนี้พอราคาสินค้ามันเพิ่มขึ้นเอ้ยมันลดลงอะ EX มันลดลงเนาะความชันของเส้นบัดเจ็ตไลน์ก็คือ EXส่วน PY ใช่ไหมทีนี้ถ้าสมมุติว่า PX ลดลงอ่ะมันก็จะทำให้ทั้งก้อนเนี้ยลดลงไปด้วยใช่ไหมเพราะว่า PX มันเป็นตัวเศษอ่ะพอตัวเศษมันลดลงเนาะมันก็จะทำให้ทั้งก้อนเนี้ยเล็กลงไปด้วยใช่ปะก็คือความชันมันลดลงพูดง่ายๆคืออันนี้คือสโลปเนาะคือความชันทีนี้ถ้าความชันมันลดลงอ่ะสโลปมันก็จะลดลงถ้าสโลปมันลดลงอ่ะมันก็จะเป็นจากตอนแรกอ่ะที่มันอยู่เส้นนี้เนาะปึ๊บอันเนี้ยพอสโลปมันลดลงหมุนนะหมุนมาเป็นเส้นนี้อันนี้คือความชันลดลงถูกป่ะแต่ทีเนี้ยการที่เส้นมันหมุนกลับลงมาเนี่ยมันจะต้องผ่านที่ IC เส้นเดิมอันเนี้ยเรียกว่า IC เส้นเดิม
ก็คือจุดใหม่ที่มันผ่านเนี่ยมันจะแตกกับ IC เส้นเดิมเนาะเรียกว่า X นะทีนี้มันก็จะเป็น E1 ไปที่ E3 เนาะก็คือจากตอนแรกมาอยู่ตรงนี้มาที่จุดนี้จริงๆมันต้องเกิดจุดนี้ด้วยนะท่านอาพอดีอาจารย์ไม่ได้ลากให้ดูหรืออาจารย์ให้เราลากเองวะไม่เป็นไรจากจุดนี้นะอันนี้คือจุดออริจินอล X1 ไป E1 มาที่ E3เดทนาก็จะเห็นว่าการหมุนของมันเนี่ยจากปึ๊บมาปึ๊บเห็นปะจุดที่อยู่บนเส้นใหม่อันเนี้ยอันนี้เรียกว่า BL1 นะอันนี้เส้น BL1 ครับเขียนตรงนี้นี่ BL1 อันนี้ BL2 เนี่ยเส้นที่มาจุดที่อยู่บนเส้นใหม่เนี่ยมันก็ต้องแตะที่ไอซีเดิมใช่ไหมตามคอนเซ็ปต์ของอีกนะทีนี้มันก็จะเป็นสเต็ป1หมุนมาปึ๊บปึ๊บ2ใช่ไหมต่อสโลปลดลงมันก็จะเปลี่ยนจาก E1 เป็น E3 ทั้งหมดที่ถึงก้อนนี้เราเรียกว่าซับเอฟเฟกต์ผลทางการทดแทนเนาะทีนี้ถ้าพูดถึงอินคัมเอฟเฟกต์เมื่อราคาสินค้าลดลงเมื่อ PX ลดลงมันก็ทำให้เขาเนี่ยเสมือนว่ารายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นใช่ไหมเราเรียนตามทฤษฎีแล้วว่าถ้ารายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเส้นบัดเจ็ตไลน์มันจะต้องชิฟเอาถูกไหมก็คือเลื่อนออกไปใช่ป่ะเหมือนว่าธนามีเงินซื้อของมากขึ้นมันจะต้องชิฟเอาถูกไหมใช่ครับเต็มก็จะเป็นอย่างนี้หนึ่งสองปึ๊บสามนะมันก็จะเป็นชิปอะไรออกไปมันก็จะเป็น E1 E3 E2 เนาะ E1 ถึง E3 เนี่ยเราเรียกว่า sub effect ส่วน E2 ไอ้ E3 ถึง E2 เนี่ยเรียกว่า income effect เนาะ BL ship out จุดมันก็จะเปลี่ยนจากจุด E3 ไปเป็น E2โอเคไหมอันนี้ธนางงป่ะก็ได้อยู่เนาะครับผมทีนี้อันต่อมาเนาะสลาสกี้นี่เดี๋ยวนะมันมีให้วาดป่ะ x การประยุกต์ใช้ normal good เดี๋ยวนะ x substitution and income effect นี่มันต่างกันยังไงอ๋อถ้าเป็นกรณีสินค้าด้อยอันนี้สลาสกี้ given โอเคเข้าใจละทีนี้เดี๋ยวนะฮิกเซียนเป็นอะไรวะอันต่อมาถ้าเป็นสลาสกี้เนาะถ้าเป็นสลาสกี้ substitution เนี่ยมันก็เหมือนกันจริงจริง income effect มันเหมือนกันมันจะต่างที่ substitution effect นะ substitution effect ก็จะเริ่มจากอันเนี้ยสเต็ปแรกเนาะอันนี้ BL1 นี่นะอันนี้ BL1 ชูBL1 ตัดที่จุดดุลยภาพก็คือจุดเดี๋ยวนะจุด E1 อันนี้ราคาสินค้า X ลดลงE1 ก็คืออยู่ตรงโอ้โหมองแทบไม่เห็น E1 คือตรงนี้เนาะอันนี้ E1 นะปึ๊บใช่ไหมอันนี้จุดแรกโอเคอันนี้ E1 เนาะส่วนอันต่อมาพอราคาสินค้ามันลดลงนะอันนี้เรื่องที่ sub f sub f ถ้าเป็น sub f เนี่ยก็คือพอ px มันลดลงนะเราก็จะซื้อสินค้า x เนี่ยเพิ่มขึ้นเนาะ px ลดลงpx กับ py ก็จะลดลงไปด้วยมันก็เลยทำให้สโลปเนี่ยลดลงมันทำ
ำให้สโลปลดลงเนาะ นี่พอสโลปลดลงอะเส้นก็จะหมุนจาก BL 1อะมาเป็น BL 2ก็คืออันนี้มาเป็น BL 2มันจะต่างกับฮิกส์ตรงที่ว่าฮิกส์เนี่ยพอมันหมุนลงมาแล้วเนี่ยจุดใหม่ที่มันผ่านอะมันจะต้องแตกกับแตกกับเขาเรียกว่าอะไรแต่กับยูทิลิตี้เดิมแต่เนี้ยไม่จำเป็นต้องแต่กับยูทิลิตี้เดิมก็ได้แค่ว่าจะต้องลากผ่านจุดเดิมคือหมายถึงว่าต้องซื้อของที่จุดเดิมได้เนาะก็คือผ่าน B1 แต่จุดใหม่ที่มันตัดเนี่ยคือ E3 เนี่ยธนาเห็นความแตกต่างว่าเมื่อกี้เส้น IC มันมีเส้นเดียวเห็นปะครับผมคือเส้น IC มันมี2เส้นแล้วก็คืออันนี้กับอันเนี้ยคือสลาสกี้เนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าต้องได้ความพอใจเท่าเดิมเขาสนใจแค่ว่าต้องซื้อสินค้าเดิมได้เนาะมันก็เลยมูฟจาก E1มา E3 เนาะ E1 มา E3 เนี่ยเราเรียกว่าเป็น substitution effect SE E1 มา E3 เนาะโดยได้ซื้อสินค้าชุดเดิมได้เนาะเสร็จแล้วทีนี้ต่อมาเนี่ย income effect ก็เหมือนกันมันก็เหมือนการชิปอีกเซียนนะก็คือ move จาก E3 ไปเป็น E2 เนาะ E1 มาเป็น E3 เห็นป่าววะเห็นจ้ะจาก E3 เป็น E2นะคืออย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่า income effect ใช่ไหมถ้าเป็น income F เนี่ยโอ้เปลี่ยนดูถ้าเป็น income effect X ลดลงนะมันก็ทำให้เสมือนว่ารายได้เราเพิ่มขึ้นเนาะ BL มันก็ชิปเอาโอเคนี้ก็จาก X ไป X3 เนี่ยเรียกว่า sub F ส่วน X3 ไป X1 เนี่ยเรียกว่า income effect นะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะวาดอะวาดแบบว่ามีหน้าว่างๆไหมเนี่ยนี่ก็ได้คือสมมติว่าเราจะวาดฮิกส์อย่างเงี้ยนะสมมติจะวาดฮิกส์ถ้าเป็น x เราสมมุติให้เหตุการณ์เหมือนกันก็คือราคาสินค้า x ลดลงเนาะสมมุติว่า บัดเจ็ตไลน์ตั้งต้นเนี่ยเป็นอย่างนี้ก่อนเราก็วาดบัดเจ็ตไลน์ขึ้นมาหนึ่งปึ๊บอันนี้คือ BL 1เล็กไปว่ะเราสูงๆหน่อย BL 1ปึ๊บนี้เส้น BL 1เนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าธนาจะทำให้มันง่ายอ่ะคือก่อนที่เราจะมาแยกซับแยกอะไรอ่ะให้วาดเส้นสุดท้ายก่อนคือหมายถึงว่าให้พอเรารู้แล้วว่าถ้า PX ลดลงอ่ะแปลว่าเงินที่เรามีทั้งหมดอ่ะมันก็ควรจะต้องซื้อสินค้า X ได้เพิ่มขึ้นแบบนี้ก็คืออันนี้เป็นไฟนอลเรารู้แล้วว่าผลของไฟนอลเป็นเนี้ยสมมตินะมันอาจจะเป็นอยู่ตรงนี้กันก็ได้ยูทิลิตี้เส้นแรกคืออันนี้เราก็สมมติเอาอยู่ประมาณนี้ปึ๊บโอ้โคตรสวยอ่ะไอซีอันนี้ถ้าคิดแบบฮิกนะฮิกก็คือมันต้องหมุนคือซับเอฟเนี่ยเส้นมันต้องหมุนเวลาที่ในข้อสอบพัฒนาจะดูว่ามันหมุนเข้าหรือหมุนออกอ่ะให้ธนาจำไว้ว่าความชันของเส้นบัดเจ็ตไลน์อ่ะมันคือ px ส่วน py แล้วธนาก็ค่อยมาดูว่าโจทย์ที่ให้อ่ะมันบอกว่า px เพิ่มหรือลดถ้าอย่างกรณีเนี้ย px ลดก็แน่นอนว่าสโลปมันก็ต้องลดลงแบนลงอ่ะคือเส้นมันต้องแบนลงว่างั้นธนาก็ทำให้มันหมุนเวลาหมุนอ่ะหลักการง่ายๆคือหมุนให้มันขนานกับเส้นเนี้ยจะเป็นอย่างนี้เนาะทีนี้ถ้าเป็นฮิกส์เนี่ยมันต้องแตะที่อะไรวะแตะที่เขาเรียกว่าอะไรIC เส้นเดิมเนาะก็จะเป็นนี้แต่ไม่เนี่ย
อุ้ยจะลองเนี้ยจะเป็นนี้เนาะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แปะที่ IC เส้นเดิมใช่ปะเนาะมันก็จะได้ว่าอันนี้คือปริมาณ x 1นะออริจินอลที่เราซื้อตั้งต้นถูกไหมอันนี้คือปริมาณ x 2นะ u move ไปถูกไหมซื้อ x เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นผลจากการทดแทน x บอกว่าเรายังคงได้ความแฮปปี้เท่าเดิมอยู่บน IC 1ถูกปะทีเนี้ยพอสินค้ามันถูกลงอ่ะอันนี้เป็น sub f อ่ะทีนี้ถ้า px มันลดลงเนาะเส้น bl มันก็จะ shift อ่ะก็คือมันก็จะ shift จากเส้นเนี้ย l 2เนี่ยมี BL 2พี่เขียนตรงไหนดีวะเงิน BL 2BL 2เนี่ยมันก็จะ move จากเส้นเนี้ย parallel มา shift เป็น BL 3จาก BL 1หมุนไปเป็น BL 2แล้วก็มาเป็น BL 3เนาะ BL 3จุดมันก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้คือกรณีที่หมายถึงว่าทนายยังไม่ได้สนใจประเภทสินค้านะอันนี้เราพูดถึงทั่วไปก่อนคือดูก่อนว่ามันเป็นแบบลักษณะมันมูฟยังไงทีเนี้ยมันก็จะมีกรณีที่เป็น normal good different good ใช่ไหม inferior good อะไรเงี้ยมันก็จะมีทฤษฎีที่บอกว่าเวลามันมูฟเงี้ยมันมูฟไปมากกว่าหรือน้อยกว่าใช่ไหมมันก็จะมีบอกแต่ว่าอันเนี้ยคือความเข้าใจเบื้องต้นอ่ะต้องมาเป็นประมาณนี้ก่อนเนาะทีนี้เป็นสไลสกี้อ่ะคืออันนี้ไม่ต้องวาดเส้น IC เลยใช่ไหมครับของฮิกที่เป็นช่วง X3 เพราะว่า IC มันใช่เพราะว่า IC เขามีเส้นเดียวไงหมายถึงว่าได้เท่าเดิมใช่ไหมมันตัวอย่างนี้พี่ดูก่อนว่าพี่วาดถูกป่าว X นะอ๋อที่ธนาถามพี่คือต้องมี IC เส้นหนึ่งใช่ไหมควรอ๋อธนาหมายถึงเส้นนี้ใช่ป่ะใช่ฮะใช่ใช่ควรสอรี่ถูกแล้วคือทุกครั้งอ่ะที่ธนาใส่จุดการบริโภคอ่ะมันต้องมี IC เพราะว่าอย่าลืมว่าบทที่แล้วที่เราเรียนอ่ะที่เราบอกว่าดูเลยภาพของผู้บริโภคอ่ะมันเกิดจากเส้นเนี้ยแตกกับเส้นเนี้ยแบบเนี้ยฉะนั้นทุกจุดอ่ะมันต้องมีรูปแบบเนี้ยอยู่โอเคครับพี่พีเด้งแล้วขอโทษไม่เป็นไรครับอันต่อมาเนาะอันนี้เดี๋ยวนะเป็น BL BL 1ก่อนนะคืออืมนี่ BL 1ทีนี้ถ้าราคาสินค้า X ลดลงนี่คิดแบบสลัสกี้มันก็จะเป็นเส้นปุ๊บแล้วก็ว่าเส้นสุดโอ้ยมาเส้นสุดท้ายก่อนนี่อาจจะเป็นเส้นสุดท้ายเนาะทีนี้เราก็วาดเส้น IC อยู่ประมาณนี้ IC 1อยู่ตรงชุดนี้แล้วทีนี้เวลาที่ move อ่ะเวลาหมุนน่ะก็ต้องหมุนให้มันขนานกับเส้นนี้เหมือนเดิมแต่แค่ว่ามันต้องผ่านจุดเดิมนี่ไงทำงานต้องมองให้มันขนานโอ้โคตรขนานผมทำงานส่งไปใช่ไหมฮะอาจารย์ก็แบบว่าเส้นมันต้องขนานแบบเป๊ะต้องเอาไม้บรรทัดมาวัดให้เป๊ะเท่านั้นเหมือนกับเรียนสถาปัตย์ใช่หมายถึงว่าถ้าคือบอกว่าไงดีหมายถึงว่าเวลาธนาวาดอะธนาก็เอาไม้ทัดทาบขีดเส้นอะมองตามดูพี่เนาะวาดขีดเส้นแล้วก็หมุนไปปุ๊บเอาไม้ทัดหมุนนานไปปึ๊บขีดเส้นแล้วธนาก็กดไว้อะแล้วก็ถอยไม้ทัดลงมาปึ๊บ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 
ตึกอย่างเงี้ยคือให้มันขนานกับแบบอย่างเงี้ยนึกออกปะนึกออกคือพอดีเพชันไม่ได้เออมันจะประมาณนี้ขนาดแต่ว่าคือถ้าเป็นชื่ออะไรสลาสกี้มันก็จะต้องแบบขนานกันดีพี่ไม่มีอุปกรณ์มันก็จะเออต้องขนานกันอย่างเงี้ยพี่ก็พยายามให้มันขนานเนาะมันก็ไม่ขนานสักทีอะไรวะเนี่ยเด็ดขนานเถอะเหนื่อยแล้วปึ๊บเออประมาณนี้ขนานก็มองให้มันขนานเอเนี่ยคือชุดโคตรใหญ่คือหลักการของสลาสกี้เนี่ยคือต้องผ่านเส้นเดิมนะแสดงว่ามันต้องเกิด IC ขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งหมายถึงว่าอย่างเงี้ยอันนี้ X1 X2 X3 นี่คือ SEอันนี้คือ IE ตรงนี้ก็เรียกว่า PE อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเส้น IC เส้นใหม่สมมติว่าตรงนี้นะอันนี้คือสลาสกี้เนาะมันจะประมาณนี้ก็คือมันจะต่างกันแค่ตรงซับ F แหละนะว่าถ้าเป็นฮิกก็คือตัด IC เส้นเดิมแล้วเป็นสลาสกี้ก็คือผ่านจุดเดิมเนาะต่อมาทีเนี้ยเราก็จะทฤษฎีเข้ามาจับว่าถ้ามันมีประเภทของสินค้าประเภทต่างๆนะตัวอย่างกรณีแรกก่อนเป็น normal goods ก็คือสินค้าปกตินะสินค้าปกติก็คือสินค้าที่คือเราต้องเข้าใจนิยามของสินค้าแต่ละประเภทก่อนสินค้าปกตินี่หมายถึงว่ารายได้เพิ่มหรือพี่นี่ถ้ารายได้เพิ่มขึ้นใช่ไหม M เพิ่มนาก็จะซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นใช่ป่ะ M เพิ่ม X เพิ่มขึ้นเนาะแสดงว่าจริงๆอ่ะตัวที่มันเปลี่ยนอ่ะก็คือแค่ income effect ถูกป่ะผลทั้งด้านผลด้านการทดแทนและผลของรายได้ต่างสูงขึ้นในทิศทางเดียวกันเส้นอุปสงค์และบริการมีความชันอัดลงจากซ้ายมาขวาเดี๋ยวนะอันนี้เป็นอันนี้ income effect อ๋ออันนี้เป็นกรณีของ income effect เส้นอุปสงค์ตัวราคาไม่เห็นมีแล้วเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้สลาสกี้อันนี้เป็นกรณีที่เป็น normal good โอเคอ่ะท่านี้เป็น Higgs ก่อนx ก็คือเนี่ยเขาสตาร์ที่จุด e 1จุดนี้นะเสร็จแล้วทีนี้ x เนี่ยพอราคาสินค้ามันลดลงใช่ไหม px มันลดลงเนี่ยความชันมันก็น้อยลงความชันมันก็น้อยลงเส้นมันก็หมุนจากตรงเนี้ยลงมาเป็นเส้นนี้เนาะพอหมุนจากเส้นอันนั้นมาเป็นเส้นเนี้ยมันก็จะกลายเป็นจุดใหม่ก็คือจุด e3 ทำไมมันไม่เรียงแบบ e1 e2 แล้วก็ไป e3 ฮะจริงอ่ะจะจะบอกไงดีคือเหมือนไม่รู้ว่าอาจารย์คิดว่ายังไงนะแต่ว่าคือถ้าพี่อ่ะพี่ก็จะเรียงแบบe1 e2 e3 หมายถึงว่า sub f ก็ e1 ไป e2 แล้วก็ income f อ่ะ e2 ไป e3 แต่คือพี่คิดว่าที่อาจารย์วาดอยู่อาจารย์น่าจะเริ่มจากแบบหมายถึงว่าสื่อให้ดูว่าเฮ้ยอันเนี้ยเริ่มจากอย่างเงี้ยมาอย่างงี้ก่อนแล้วค่อยมาดูว่าอันนี้มานี้ทีนึงแล้วค่อยอันเนี้ยพี่คิดว่านะเหมือนวันนี้ก็มีเพื่อนถามฮะเค้าก็อธิบายแบบเป็นคำพูดที่แบบยากมากผมก็ไม่เข้าใจอ้าวเหรอเค้าพูดประมาณว่าอะไรอ่ะเขาเหมือนกับอธิบายออกนอกเรื่องไปเลยฮะเอาเหรอใช่คือพี่มีเด็กเคยถามพี่เหมือนกันมีเด็กเคยถามพี่ก่อนธนาและขนาดประมาณเนี้ยเพราะว่าที่พี่เคยสอนนะอาจารย์ก็เขียนนี้เหมือนกันเด็กก็ถามว่าทำไมไม่เป็น e1 e2 และ e3 วะพี่ก็บอกว่าถ้าให้พี่เดานะคือคิดว่าเขาเขียนตามมือหมายถึงว่าเวลาที่เราเขียนจริงๆอ่ะเราก็จะดูว่า
เราลากอะเอาแบบไม่ตามทฤษฎีนะคือตามเราลากอะว่าจริงๆเราลากแบบไหนก่อนคือถ้าเราลากอะธนาก็ต้องมาทัดทาบขีดเส้นนี้ถูกปะสเต็ปแรกอะครับผมต้องหมุนไปอย่างนี้ก่อนอะคือถ้ามันเป็นนี้นะสมมติจินตนาการภาพตามปึ๊บหมุนปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยเก็ตปะวะเก็ตนะฮะเก็ตนะฮะเออคือพี่อะก็เลยอธิบายเด็กอย่างนี้ว่าพี่คิดว่าที่เขาใส่อีอย่างเงี้ยเป็นลักษณะการวาดของมือจริงๆมากกว่าว่าเอออีหนึ่งอ่ะแกมีอย่างนี้นะแกหมุนปุ๊บแกปุ๊บหนึ่งปุ๊บสองชิปปุ๊บสามเนี้ยเอออันเนี้ยพอเป็นเหตุผลที่พอจะอธิบายได้อืมทีนี้แต่ถ้าจาก E1 เป็น E3 เนี่ยคือซับ F อันนี้ปกติอยู่แล้วไม่ได้มีผลอะไรทีนี้ถ้าเป็น normal goods normal goods ก็คือบอกไว้ว่าถ้าอะไรวะคือตอนนี้ PX เราโอ้ยสีเปลี่ยนสีแป๊บ PX ก็ตอนนี้เราบอกว่าดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยคือ PX ลดลงเนี่ยมันก็เหมือนว่ารายได้เพิ่มขึ้นใช่ปะเสมือนว่ารายได้เพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะคือราคาสินค้าที่เราชอบซื้ออ่ะมันถูกลงมันก็เสมือนว่ารายได้เพิ่มขึ้นถูกปะทีนี้รายได้เพิ่มขึ้นเราก็ต้องมาดูนิยามว่า normal goods มันคืออะไร normal goods มันคือถ้ารายได้เพิ่มขึ้นคุณซื้อเพิ่มขึ้นถูกปะคุณซื้อเพิ่มขึ้นถูกไหมอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของ normal goods จริงๆอาจารย์มาอะไรนี่ควรจบคารุปะหรือว่าไงไม่ควรไม่เหมือนเขาก็ไม่ได้จบคารุนะฮะเหมือนเขาก็เหมือนกับเรียนเศรษฐศาสตร์จนถึงปริญญาเอกจริงๆแบบว่าบางคนแบบสอนดีเข้าใจนะแต่ว่าเหมือนสื่อความหมายมันไม่ค่อยดีอะไรใช่ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นคือแบบบางคนเขาดีเขาเก่งนะแต่ว่าแบบเวลาพูดอะไรเงี้ยอาจจะงงอาจารย์พี่ก็เป็นพูดแบบอ้อมไปเยอะอ่ะโอเคทีนี้ถ้าเป็นสินค้าปกติรายได้เพิ่มขึ้น x เพิ่มขึ้นมันก็จะเป็นสเต็ปตรงนี้ละอันเนี้ยที่เราพูดถึงอ่ะมันคือก้อนที่ e3 ไป e2 ละถูกไหม e3 ไป e2 ก็คือถ้าเป็นคือตอนนี้เรารู้แล้วว่าไอ้เส้นที่เป็น e3 ไป e2 เนี่ยคือรายได้มันเพิ่มขึ้นนี่เราก็ต้องมาดูว่าถ้าสินค้าปกติรายได้มันเพิ่มเราซื้อเพิ่มแสดงว่าจุด x1 เนี่ยการวางตัวของมันเนี่ยจะต้องอยู่ตรงไหนก็ได้ที่ไล่จากตรงนี้ไปอ่ะคือหมายถึงว่าต้องอยู่ทางด้านขวา x3 ถ้าน่าจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะก็อยู่ตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ตรงนี้อ่ะเข้าป่ะต้องเป็นแบบตรงนี้ก็ได้นี่ก็ได้นี่ก็ได้คือขอให้อยู่ทางด้านขวาของ x3 อ่ะโอเคหมดครับผมตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ได้นะถูกมั้ยเอออย่างเงี้ยเรียกว่าสินค้าปกติถ้าเป็นสลาสกี้ก็เหมือนกันสลาสกี้ก็คือเราก็เริ่มจากอ่ะ e1 สมมุติล่างมาครับตามจาก e1หมุนเป็น e2 ปึ๊บอันเนี้ยก็คือ price effect e1 ไปเป็น e2 นะซึ่ง price effect แยกได้เป็น2 ส่วนนะคือ sub f กับ income f เนาะถ้าเป็น sub f อะก็คือพอราคาสินค้า x มันลดลงใช่ไหมความชันเราก็จะลดลงความชันลดลงอ่ะธนาก็หมุนอย่างนี้มาอย่างนี้แต่ด้วยความที่เป็นสลาสกี้เส้นบัดเจ็ตไลน์เส้นใหม่คือเส้นนี้ต้องทะลุผ่านจุดเดิมนี่เรียกว่าจุดเดิมแต่ว่าไปแตะที่ยูทิลิตี้เส้นใหม่คือนี้สลาสกี้ไม่ได้บอกว่าความพอใจต้องเท่าเดิมถูกไหมแค่บอกว่าต้องผ่านจุดเดิมนะแสดงว่ามันก็เลื่อนจาก e1 ไปเป็น e3 เนาะก็จะได้ x ไปเป็น x3 ทีนี้พอเป็น income effect ก็คือเสมือนว่าพอ px มันลดลงอะรายได้ธนาก็เพิ่มขึ้นใช่ปะพอรายได้ธนาเพิ่มขึ้นอะมันก็จะมาเป็นส่วนที่ว่าพอเป็น normal good อะรายได้เพิ่มแล้วก็ buy more เนี่ยจุดไหนก็ได้เหมือนเดิมที่เป็นขวางจุด x3 ได้หมดอะจะอย่างนี้ก็ยังได้เลยเนาะอันนี้คือ x นะโอเคต่อมา การประยุกต์ใช้แนวคิดของฮิกกับสลาสกี้ในกรณีที่เป็นอินฟิเนียร์ฟู้ด
นะถ้าเป็น inferior good ก็แปลว่าเป็นสินค้าด้อยถ้าเป็นสินค้าด้อยก็คือถ้ารายได้เพิ่มขึ้นนะต้องเริ่มจากคอนเซ็ปต์ก่อนถ้าเป็นสินค้าด้อยเนี่ยรายได้เพิ่มขึ้นเราซื้อสินค้าชนิดนั้นลดลงแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าธนาเข้าใจอ่ะก็จะเห็นว่าอันเนี้ยคือจริงๆจาก E3 ไป E2 ที่พี่พูดเมื่อกี้คือบอกว่าจุดไหนก็ได้ที่อยู่ขวาของ E3 ทีเนี้ยมันก็จะกลับกันละรายได้เพิ่มแต่คุณจะซื้อลดลงก็เป็นเงี้ยมันจะขึ้นไปใช่ไหมฮะใช่คือธนาต้องวัดแบบโปรเจกต์ตายอ่ะหมายถึงว่าเป็นด้านคืออย่างงี้ดีกว่าสมมติพี่ลากไม้ทันนะชี้โอ๊ยเหมือนจะบอกว่าตรงกันนี่ๆๆนี่โอเคคือถ้าธนามองเป็นโปรเจกต์ตายหมายถึงว่ามองบนแกนอะว่าแกนนอนเนี่ยมันเป็นสินค้า X แสดงว่าด้านขวาของ X3 ทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าคุณรายได้เพิ่มใช่ไหมเพราะถ้าเรามองจากเส้นเนี้ยขึ้นไปถึงเส้นเนี้ยมันแปลว่ารายได้คุณเพิ่มขึ้นก็คือจุดไหนก็ได้บนด้านขวาของไอ้เส้นตรงเนี้ยมันคือแปลว่าเรา X เพิ่มขึ้นหมดเลยแสดงว่าเราจะสรุปง่ายๆว่าฝั่งนี้คือ normal ถูกปะคือพอคุณคือเส้นเนี้ยมันคือการที่คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นแหละแต่ตอนนี้เราจะมาดูว่าพอรายได้เพิ่มคุณเพิ่มขึ้นแล้วว่าคุณซื้อสินค้า X เป็นยังไงมันก็มี2เคสว่าถ้าคุณซื้อเพิ่มอ่ะคุณรวยขึ้นแล้วคุณซื้อเพิ่มขึ้นเนี้ยก็จะแปลว่าเป็น normal good แต่ถ้าคุณรวยขึ้นแล้วคุณซื้อลดลงเป็นด้านซ้ายเนี่ยก็เป็น inferior good นะนี่ขนาดลองมาดูตามอ่ะ inferior good เนี้ยเหมือนกันก็คือสมมติพี่ลากเส้นนี้นะปึ๊บเป็นอะไรวะ income effect เดี๋ยวกันนะอย่างนี้กันก็ได้อ่ะสมมติตอนแรกเนี่ยเราเริ่มจาก x ก่อน x เนี่ยคือเขาให้ราคาสินค้า x ลดลงคือตัว sub f เนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนก็คือเหมือนเดิมคือธนา start ที่ bl 1กันแล้ว7ลาย1คือเส้นนี้เอาจริงที่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยากมากเลยนะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจผมว่าก็ยากแบบคิดเยอะอ่ะคือต้องมีเหมือนต้องมีโลจิกทางด้านเศรษฐศาสตร์อยู่นิดนึงผมไม่มีเลยพี่แบบไม่รู้จะรอดหรือเปล่ารอดดีผมเลือกสอบออนไลน์ด้วยฮะอยู่บ้านจริงเหรอใช่โอเคแล้วมันอยู่ที่จุด E1 ใช่ไหมคือมันตัดที่ตรงนี้ทีเนี้ยพอ PX มันลดลงสโลปมันก็ลดลงแหละแบบนี้อ่ะพอสโลปลดลงปุ๊บเส้นมันก็จะหมุนจากอันนี้มาเป็นอันนี้เป็น BL2คืออ่ะใช่ไหมคือคณนาก็ลากผ่านเนี่ยมันก็ยังผ่านไม่รู้ว่าผ่านอะไรวะผ่านยูไอซีเดิมก็คือผ่านไอซีศูนย์อะไอซีเดิมถูกไหมแต่ว่าเส้นมันก็จะแตะที่จุดใหม่คือจุดนี้ใช่ไหมก็คือ x 1ไป x 3เนี่ยเราเรียกว่า sub f นี่นะก้อนนี้ทั้งก้อนเราเรียกว่า sub f ตอนเนี้ยอ๋อโอเคทีนี้อันต่อมาพอ x ไป x 3เนี่ยเรียกว่า sub f เนาะทีนี้พอ px ลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเสมือนว่า income เราเพิ่มขึ้นแต่ทีนี้ด้วยความที่คือเวลาที่ธนาลดลงอ่ะก็คือให้เทียบกับจุดเดิมคือให้ธนามองจากจุดนี้คือตอนแรกเป็นอย่างนี้ใช่ไหม E3 E1 ไป E3 เนาะก็คือจุดนี้ปึ๊บอีก3ธนาก็จะลากเส้นตรงนะพอเวลาจะส่งก็ลบทิ้งซะปึ๊บทีนี้ตอนนี้เราปักหลักอยู่ที่ x3 แล้วก็คือเราซื้อสินค้า x เท่ากับ x3 ชิ้นเนาะทีนี้ถ้ามันเป็น inferior good ก็แปลว่ารายได้เราเพิ่มขึ้นน่ะเราซื้อสินค้า x ลดลงมันก็จะเลื่อนมาทางด้านซ้ายถูกปะคือหมายถึงว่าเป็นตรงไหนก็ได้ของ x3 อ่ะที่ตรงเนี้ยตรงนี้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 ได้หมดพี่มีคำถามอีกแล้วอยู่ตรงนี้ได้ปะถ้าอยู่ตรงนั้นมัน
ก็ได้นะฮะแต่มันจะไม่เป็นไอ้นั่นเหรอสินค้า Given Good เออเก่งมากเข้าใจนี่ก็แสดงว่ามันเลื่อนไปตรงไหนก็ได้แต่ว่า overall แล้วว่าพัฒนาต้องทำให้มันยังคงหมายถึงว่าตอนนี้พัฒนามองลูกศรนะ SE มันไปเท่านี้ใช่ไหมใช่ฮะ IE มันกลับมาเท่านี้ถ้าไปอยู่ตรงนั้นอะ meaning มันคือ IE คุณกลับไปขนาดนี้มันก็จะสื่อว่าถ้าราคาสินค้าลดลงคุณซื้อสินค้าลดลงสินค้านั้นจะกลายเป็น Even Good เก่งมากอืมพัฒนาเข้าใจนี่พอได้ใช่ไหมไม่ค่อยได้แล้วปัญหาคืออะไรคือไม่รู้จะวาดยังไงใช่ไหมปัญหาคือแบบถ้ามีโจทย์มาผมวาดไม่ค่อยได้แล้วก็กลัวว่าแบบจะเขียนอธิบายไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย์ให้แบบให้เขียนอธิบายเยอะน่าจะยากแล้วที่พี่สอนนี่ตอบโจทย์ความงงไหมหรือว่างงกว่าเดิมก็ได้ฮะแบบโอเคพูดแบบคำพูดเหมือนกับคำพูดของพี่ก็ง่ายกว่าของอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยฮะพี่เริ่มเหมือนอาจารย์มหาลัยไปเรื่อยๆคำพูดคำจาทีนี้เนี่ยคือถ้าเป็นซ้ายของเอ็กซ์สามที่พี่ถามธนาเมื่อกี้คือพี่อยากให้เห็นภาพว่าคือทำไว้ตรงไหนก็ได้ด้านซ้ายของเอ็กซ์สามแต่มันจะต้องไม่เกินกว่าออริจินอลคือพูดง่ายๆว่าธนาต้องไม่ให้เกินขอบเขตอะไรวะธนาต้องไม่ให้เกินขอบเขตอันนี้คือหมายถึงว่าต้องให้มันอยู่ในช่วงเนี้ยเห็นปะเหมือนเป็นอย่างที่โจทย์ทำคือโจทย์มันอยู่ตรงเนี้ยก็คือสรุปแล้วอ่ะคือคุณไปเท่านี้หักลบเท่านี้ pi effect ก็คือเอาอันนี้ลบด้วยอันนี้มันก็คืออยู่ตรงเนี้ยก้อนเนี้ยปะก็คือประมาณนี้เนาะมันก็ยังสื่อว่า โอเคถ้าราคาลดลงอ่ะคุณซื้อเพิ่มขึ้นมันก็ยังเป็นไปตามกฎของอุปสงค์เนาะใช่ไหมโอเคต่อมาอันนี้ธนาไม่งงเนาะคำต่อมาถ้าเป็นกรณีที่เป็นสลาสกี้จริงๆสลาสกี้กับฮิตเนี่ยมันมูฟเหมือนกันมันต่างกันแค่ไอ้มูฟตรงซับเอฟเฟกต์ถ้าอย่างนี้ก็ธนาเริ่มที่ e 1ใช่ไหม เริ่มที่ e 1ก็คือจากจุดนี้คือ e 1ใช่ไหมพอ px มันลดลงเราก็จะมีการซื้อสโลปของมันนะก็จะลดลงใช่ไหมสโลปมันก็จะลดลงเส้นก็จะหมุนจากนี้อันนี้ BL 1หมุนลงมาเป็น BL 2แต่ทีนี้ด้วยความที่เป็นสลัสกี้อ่ะคือธนาต้องผ่านจุดเดิมจุดเดิมก็คือจุดนี้แล้วก็ลากไปฟืบเนี่ยไปเป็น e 3ก็คือจากนี้มาเป็นนี้เนาะอันนี้คือ sub fปึ๊บแล้วก็พอเป็น inferior good อ่ะ px เพิ่มไอ้ px ลด sorry มันก็เสมือนว่า income เราเพิ่มใช่ไหมแต่พอเป็น inferior income เพิ่มเราก็จะซื้อสินค้านั้นลดลงมันก็จะเป็นว่าพัฒนา x 1มา x 3อ่ะไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ต้องอยู่ในช่วงนี้วะครับผมมันก็สุดวะคือถ้าเป็นถ้าธนาลองดูอะถ้าเป็น normal good อะคือมันจะ x 1ปึ้งมา x 3แล้วไปต่อ x 2เนี้ยแต่พอเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น inferior good อะมันจะเป็นลักษณะว่า x มา x 3แล้วก็กลับไปคือพูดง่ายๆว่าnormal good กับ inferior มันการต่างกันตรงที่ว่า overall แล้วอะ
คือพูดว่าไงดีถ้าเป็น normal การที่ราคาลดมันทำให้คนซื้อเพิ่มขึ้นมากๆเก็ตปะแต่ถ้าเป็น impulse food เนี่ยการที่ราคามันลดลงมันทำให้คนซื้อเพิ่มนะแต่เพิ่มในอัตราที่น้อยกว่าเก็ตปะคือหมายถึงว่าอย่างนี้มี px เหมือนกันถ้าธนาลองดูจากรูปเปรียบเทียบกันก็ได้อะลองดูสอนก็ได้อะถ้าอันเนี้ยปึ้งกลับมา overall หรือแค่นี้แต่ถ้าลองดูว่าเป็น normal goodเนี่ยเห็นปะมันจะปึ้งปึ้งปึ้งเงี้ยไปต่อคือแบบเป็นกระโดด2สเต็ปอ่ะ1 2 3แต่ถ้าเป็นอินฟิเนตมันจะ1อะไรวะ1 2แล้วก็3เงี้ยเก็ทใช่มั้ยเก็ทฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น normal good เนี่ยเราก็สรุปว่าถ้าราคามันเพิ่มขึ้นเนี่ยคนจะยิ่งซื้อเพิ่มขึ้นในอัตราที่ทวีคูณเลยคือยิ่งซื้อเพิ่มขึ้นเยอะๆแต่ว่าถ้าเป็นอินฟิเนต good เนี่ยก็คือถ้าราคาลดลงเนี่ยคนซื้อเพิ่มนะแต่ว่าไม่ได้เพิ่มขนาดนั้นเรียกอินฟิเนียกูโอเคต่อมาถ้าเป็นสินค้ากิฟเฟ่นที่มีคำถามนี่แหละธนาคิดว่าโลกนี้มีอยู่จริงปะสินค้ากิฟเฟ่นอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะพี่ถามเฉยพี่ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเห็นอาจารย์อ่ะไม่เคยเห็นอาจารย์คนไหนเลยนะเว้ยยกตัวอย่างสินค้ากิฟเฟ่นไม่เคยเลยใช่ผมก็คือพอเรารู้นิยามว่าไอ้กิฟเฟ่นน่ะคือราคาแพงซื้อมากราคาถูกซื้อน้อยแต่ไม่เคยมีใครยกตัวอย่างกิฟเฟ่นให้เราเลยสักคนแล้วอาจารย์บอกไปว่ากิฟเฟ่นมันจะเป็นอะไรไม่เคยบอกเลยฮะแค่พูดอย่างเดียวเป็นกิฟเฟ่นใช่ใช่ใช่คือทุกคนก็จะพูดเหมือนพี่คือโอเคราคาเนี่ยแพงขึ้นก็ซื้อขึ้นเพิ่มขึ้นราคาลดลงคนก็ซื้อลดลงทองเหรอไอโฟนเหรอไม่ใช่ตู้เย็นเหรอไม่ใช่ไม่รู้อันนี้เป็นกรณีของฮิกส์กรณีแรกก่อนฮิกส์เนี่ยเขาก็จะสตาร์ทที่ห้า เริ่มที่ E1 เนาะอันนี้ดูละเอียดจังชอบอันนี้ E1 ที่ดูละเอียดจังแต่ชอบอะมสวนี่เดอะเบสจริงเรื่องกราฟนี่นะรู้สึกว่าเขาทำกราฟละเอียดดีที่ชอบผมว่าไม่นะมันแล้วแต่อาจารย์ด้วยล่ะฮะเออเพราะว่าที่อื่นนะกราฟก็จะมีให้ดูไม่กี่อันแล้วก็ให้เด็กไปวาดเองเด็กก็วาดมั่วตัวผิดถูกแต่ว่าที่รู้สึกมสวเนี่ยที่สอนกี่รุ่นก็จะแหมกราฟเยอะแยะไปหมดผมว่ากราฟเยอะก็ทำให้ผมงงเออจาก E1 ใช่ไหมก็มาเป็น E3 ก็เซลล์ฮิกก็คือคุณจะต้องแปะ IC เส้นเดิมนะ E1 มาเป็น E3 ตึงๆมาเป็นอันนี้ก็คืออะไรวะ sub f เนาะ sub f ก็คือเส้นนี้แล้วทำไมอาจารย์ไม่เอา sub f มาเขียนหมด sub effect A1 เป็น X3 เนาะทีนี้พอเป็น income effect อะนะ income effect มันบอกว่าผลของรายได้จะลดลงหมายถึงว่ามากกว่าผลของการทดแทนกันก็คือถ้าเป็นกิฟเฟ่นเนี่ยผลของรายได้จะลดลงเนาะจาก x1 จาก x ไป x3 เรียกว่าเป็น substitution effect ใช่ป่ะ se sub f เนาะทีนี้พอ x ไป x3 อ่ะแล้วราคาสินค้า x มันลดลงใช่มั้ย px มันลด px ลดมันก็ทำให้ m เพิ่มขึ้นพอ m เพิ่มขึ้นเนี่ย คนดันซื้อสินค้าลดลงคือจริงๆมันคิดคล้ายอินฟิเลียต้องบอกว่ากิฟเฟ่นเนี่ยคิดคล้ายอินฟิเลียนะคือพอ m เพิ่มขึ้นเนี่ยคนซื้อ x ลดลงแต่ถ้าเป็นอินฟิเลียเนี่ยจะลดแบบนี้แต่ถ้าเป็นกิฟเฟ่นเนี่ยจะลดแบบนี้คือจริงๆต้องมองว่ากิฟเฟ่นเนี่ยมันอินฟิเลียถ้าจะเราจะลองแมทช์ดูนะกิฟเฟ่นกับอินฟิเลียเนี่ยคล้ายกันคือพอรายได้สูงขึ้นนะคนดันซื้อลดลงอย่างเงี้ยก็จะเป็นปึ๊บพอรายได้เพิ่มขึ้นคนซื้อลดลงแต่ลดลงมากไงลดลงมากกว่า f sub f มันก็เลยกลายว่าโททอลแล้วอะการที่ px คุณเพิ่มขึ้นน่ะไอ้ px คุณลดลงน่ะมันทำให้ค
ทำให้ x ลดลงนี่นะพอได้เนาะครับต่อมาถ้าเป็นของสลาสกี้นะสลาสกี้ก็เหมือนงานต่างๆตรง sub f สลาสกี้เขาบอกว่าถ้าสมมติเริ่มที่ e 1นะ px ลดลงความชันลดลงใช่ไหมเส้นหมุนไปตรงนี้แล้วก็พุ่งมาตรงนี้จาก e 1มา e 3อันนี้เรียกว่า substitution effect sub f นี่เรียกว่า sub f ทีนี้ต่อมาถ้าราคาสินค้าลดลงนะมันก็เหมือนว่ารายได้เราเพิ่มขึ้นพอรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันกลับทำให้คนเนี่ยลดการซื้อลงมากๆมากแบบมากกว่าอินฟิเลียหรือมันก็จะเป็น x มา x 3อันนี้ sub f เนาะแล้วก็ x 3ไป x 1อันนี้เป็น income effect total แล้วเราก็เลยจะสรุปว่าสินค้านี้แปลกนะคือพอราคาลดลงอ่ะคุณดันซื้อลดลงชื่ออะไรวะราคาถูกคุณยิ่งซื้อน้อยทองก็ไม่ใช่ถูกคนก็ยิ่งซื้อเยอะเนาะสินค้าที่มันไม่ค่อยจำเป็นไหมฮะราคาถูกคนยิ่งซื้อลดลง iPhone เหรอไม่ใช่สิ ไม่รู้คิดไม่ออกเหมือนกันไม่เคยมีอาจารย์คนไหนยกตัวอย่างบ้านไหมฮะบ้านบ้านอ่ะถูกคนยิ่งซื้อลดลงอ่ะบ้านบ้านมันถูกก็ต้องซื้อเพิ่มขึ้นอีกนานใช่ป่ะยังไงวะแต่คนก็แบบว่าไม่ได้จะซื้อทุกคนไหมครับทุกคนก็แบบมีบ้านหรือยังไงไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ไม่รู้พี่ก็เคยเซิร์ชนะแต่ว่าไม่เคยเจอคำตอบแบบจริงๆจังเลยอ่ะ พี่ก็พยายามถามอาจารย์ก็ไม่เคยได้ครับไว้เดี๋ยวผมไปถามอาจารย์บ้างดีกว่าไอ้ ลองถามดูดิถ้าได้ไอเดียก็มาบอกพี่พี่อยากรู้เหมือนกันได้ครับโอเคต่อมาเนาะทีนี้สรุปผลของซับ f เป็นลบเสมอนะยังไงซับ f เนี่ยเป็นลบเสมอคือมันจะวิ่งส่วนทางกันเนาะคือถ้า px เพิ่มx ลดนะมันก็จะเป็นลบก็คือหมายถึงว่า px ลด qx ก็จะเพิ่มใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นดีมานด์อะเป็นกฎของอุปสงค์เนาะมันจะสวนทางกันถ้า px เพิ่ม qx ก็จะลดเป็นลบเสมอนะผลของ income effect เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าประเภทของสินค้าถ้าเป็นสินค้าปกติ ie บวก se ไปทิศทางเดียวกันก็ยิ่งเยอะใช่ไหม IE และ SE ไปที่ทางตรงกันข้าม IE อาจจะเพิ่มอย่างนี้สมมุติ SE อาจจะลดนิดหน่อยเอ้ยขอโทษสลับกันคือ SE เนี่ยเพิ่มโตนะ IE อาจจะลดนิดหน่อยเนาะเนี่ยผลของ SE มากกว่า IE ก็คือ SE ที่เพิ่มมันมากกว่า IE ที่ลดเนาะแต่ถ้าเป็น given good เนี่ย IE และ SE ไปที่ทางตรงกันข้ามกันนะแต่ IE เนี่ยลดลงมากกว่า SE ที่เพิ่มขึ้นเนาะของข้อสัมพันธ์นี้มันก็เลยทำให้สรุปได้ว่าถ้าราคาสินค้าถูกลงx เพิ่มขึ้นถ้าราคาสินค้าถูกลง x ลดลงครับผมโอเคต่อมาปึ๊บๆ uncompensated demand curve และ Marshallian demand แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าและปริมาณภายใต้ข้อสมมุติว่าราคาสินค้าอื่นและ real income คงเดิมเนาะ compensated อะไรวะอ๋อมี2อันอันนี้ Marshallian demand โอเคถ้า Marshallian เนี่ยก็คือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าและปริมาณซื้อสินค้าภายใต้ข้อสมมุติที่ว่าราคาสินค้าอื่นและเรียลอินคัมคงเดิมถ้าเป็นอย่างนี้
อันเนี้ยคือเราให้ px นะถ้าอย่างเส้นที่1เนี่ยธนาก็จะเป็น p1 ก่อนกับเส้นนี้นะ p1 ราคาสินค้าอื่นคงที่อ่ะก็เป็น p1 ก็ได้กับด้วย py เส้นนี้นะอันที่2ก็จะเป็นp2 หารด้วย py ใช่ป่ะภายใต้ข้อสมมุติที่ว่าราคาสินค้าอื่นคงเดิม py คงเดิมไงครับผมก็เป็นเส้นสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้เขาสมมุติว่าก็ไม่ได้สมมุติอะอันนี้เขาแอสซูมว่าราคาสินค้าเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆใช่ไหมธนารู้ได้ไงว่าสินค้ามันลดลงเรื่อยๆเพราะว่าเส้นมันแบนลงเห็นปะจากเส้นนี้นะไปเส้นนี้ธนาเห็นมันแบนลงใช่ไหมแบนลงก็แปลว่าราคามันลดลงเนาะ P1 ลดลงไปเป็น P2 P2 ลดลงไปเป็น P3 บัตรธนาก็ราคาพวกนี้มาพอตเนาะP1 มากสุดใช่ป่ะธนาก็ไปข้างบน P1 แล้วก็ P2 แล้วก็ P3 แล้วก็คือราคาสินค้าเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆใช่ป่ะธนาก็มาดูปริมาณว่าถ้า P1 P1 คนซื้อกี่ชิ้น X1 ชิ้น P2 คนซื้อกี่ชิ้น X2 ชิ้น P3 คนซื้อกี่ชิ้น X3 ชิ้นที่มีคำถามอีกแล้วจาก E1 ไป E2 นี่เป็นอะไรเอฟเฟกต์เนี่ยเป็นอะไรนะฮะเป็นเอฟเฟกต์แบบไหนเป็น IE SE หรือว่า PE ผมว่าเป็นสินค้าปกติเป็น IE อ่ะจาก E1 ไป E2 นะ E1 ไป E2 นี่นะเป็นอะไรมีช้อยข้อหนึ่ง SE ฮะ IE SE เห็นแล้วนะ SE ไม่ใช่ไม่ใช่อะฮะต้องตอบเป็น PE นะธนาเป็น PE นะจาก E1 ไป E2 ไป E3 เนี่ยเป็น PE นะ E1 ไป E2 ไป E3 เนี่ยเป็น PE ละนะ E1 E1 ไป E2 ไป E3 เนี่ยเป็น PE ละใช่ปะถ้าสมมติธนาบอกว่าเป็น SE อ่ะจริงๆอ่ะถ้าพี่ร่างให้ดูมันจะเป็นแบบนี้เว้ยธนาต้องมองให้มัน parallel นะอุ๊ยเขียนวาดก็ขนาดแหละคือจริงๆอ่ะมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยธนาปึ๊บนี่ออกมามันจะต้องมีอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าจาก X1 ไป X2 อ่ะมันเป็นพี่บอกว่าเป็น PE ไงแต่ว่าอย่างเงี้ยมันจะมีอ่ะสมมติพี่เป็นx 1.5 แล้วกันคิดได้ไงอ่ะ x 1.5 คือหมายถึง x 1มา x 1.5 แล้วก็มา x 2อ่ะถึง x 1มา x 1.5 อันเนี้ย sub f ใช่แล้วก็จาก x 1.5 ไป x 2อ่ะ income effect ใช่ไหมนารวมกัน x 1ไป x 2ก็เป็น ee อ่ะไป effect เนาะครับผมจะประมาณนั้นลบดีกว่าเดี๋ยวงงที่พูดเฉยๆนี้ไม่เกี่ยวกับอันนี้นะโอเคทีเนี้ยที่เราจะโฟกัสก็เราจะดูว่าโอเคพอระดับราคาสินค้าลดลงเรื่อยๆจาก P1 เป็น P2 เป็น P3 เนี่ยมันทำให้คนซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นจาก X1 เป็น X2 เป็น X3 เนาะ ทีนี้พอธนาเอาข้อมูล P1 P2 P3 กับ X1 X2 X3 มาล่าง P1 คนซื้อสินค้าที่ X1 ใช่ไหมของแพงคนซื้อน้อยสุดพอราคาเริ่มลดลงคนซื้อ x2 พอราคาเริ่มลดลงคนซื้อ x3 ไอ้ตรงเนี้ยเราเรียกว่า uncompensated demand curve หรือเรียกว่า Marshallian demand curve นะก็เป็นอย่างนี้เรียกว่า Marshallian demand curve เนาะก็คือไม่ได้มีอะไรแค่เอาราคาที่เปลี่ยนไปมาพอตกับปริมาณสินค้าเฉยครับผมเนาะต่อมาถ้า
เป็น compensated demand curve แสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาสินค้าและปริมาณหรือสินค้าภายใต้ข้อสมมติว่าอัตราประโยชน์คงเดิมนะอันนี้เราจะ assume ว่าคือ IC มันไม่ได้เปลี่ยน IC มันเหมือนเดิมนะที่ระดับราคานี้ที่1เนาะที่1เราก็ซื้อ X 1ชิ้นพอมาตรงนี้อาจารย์ก็พยายามวาดเนาะพอมาตรงนี้ก็เป็น P 2ใช่มั้ยพอมาตรงนี้ก็เป็น P 3คือทุกเส้นน่ะ budget line มันจะแตกกับ IC เดิมเนาะเราก็จะเรียกว่า compensated demand curve เนาะทำไมต้องเรียกว่า compensate ด้วยธนาว่าทำไมต้องเรียกว่า compensate เอาภาษาไทยก่อน compensate นี่เรียกว่าชดเชยก็ธนาว่าชดเชยนี่คือชดเชยความพึงพอใจมั้ยฮะชดคำว่าชดเชยของเขาเนี่ยก็คือหมายถึงว่าชดเชยให้มันได้ same utility ได้ utility เท่าเดิมอันนี้คือความหมายของ utility พี่มีคำถามอีกอะถามเก่งก็จะเหมือนอาจารย์ไปเรื่อยๆเฮ้ยแต่พี่เลือกคำถามที่แบบ beyond นะถามแล้วหยุดโลกนะพี่มีคำถามอีกนะพี่จะถามว่าธนาว่าระหว่างเส้นเนี้ยคือดูภาพมีไว้นะ imaginarian เนี่ยกับเส้นเนี้ยเฮ้ยเป็นไงวะก็ยังมีคำตอบข้างล่างนี่อันไหนชันกว่ากันอ่ะนาคิดว่าเส้นไหนชันกว่ากันอันไหนฮะมาเส้นเนี้ยมาเชลเลียนอันเนี้ยอันนี้นะเส้นนี้มาเชลเลียนกับเส้นเนี้ยคอมเพนเซตเนี้ยนาว่าเส้นไหนชันกว่ากันคิดว่าผมว่าอันคอมเพนเซตชันกว่าคอมเพนเซตชันกว่าใช่ไหมไม่ไรเก็บคำตอบไว้ก่อนอันนี้มีคำนั่นแหละครับ P2 ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อนะ X2 compensate demand curve ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาน้อยกว่าเพราะสะท้อนทั้งผลการทดแทนและผลของรายได้ในขณะที่ compensate สะท้อนเฉพาะผลของการทดแทนเนาะก็แสดงว่าถ้าดูเนี้ยจะเห็นเลยว่าชันกว่าก็คืออันไหนวัฒนาเดี๋ยวไอ้บาร์นี่คืออะไรอันนี้คือมาเชลเลียนใช่ป่ะมาเชลเลียนยูบาร์นี่คือเรียกว่าคอมเพนเซตดีมานด์เขาบอกว่านะคอมเพนเซตดีมานด์เคิร์ฟก็คืออันนี้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาน้อยกว่าอันคอมเพนเซตดีมานด์เพราะสะท้อนทั้งผลการทดแทนและผลของรายได้นะเขากำลังจะบอกว่าเนี้ยสะท้อนทั้งผลการทดแทนและผลของรายได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นคอมเพนเซตดีมานด์เนี่ยสะท้อนผลของการทดแทนอย่างเดียวแมชเชลเลียนดีมานด์เคิร์ฟเนาะสะท้อนผลการทดแทนอย่างเดียวถ้าเป็นเขาก็เลยบอกว่าcompensate demand เนี่ยจะตอบสนองน้อยกว่าธนาเรียนเรื่องความยืดหยุ่นกันนะเรียนแบบเพิ่งมาเรียนท้ายๆฮะความยืดหยุ่นเพิ่งออกสอบด้วยฮะน่าจะตอบสนองจากที่คิดว่ายืดหยุ่นมากหรือน้อยอ่ะคำพูดเนี่ยว่ายืดหยุ่นมากหรือน้อยอ่ะยืดหยุ่นน้อยฮะยืดหยุ่นน้อยยืดหยุ่นน้อยนี่ภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ inelastic ใช่ไหมผมไม่รู้เหมือนกันที่มีคำถามอีกแล้วถ้าทนายคิดว่าที่ยืดหยุ่นน้อยเนี่ยเส้นมันน่าจะชันหรือน่าจะแบนคิดว่าก็น่าจะชันไหมฮะชันเก่งมากน่าจะชันน่าจะชันเส้นที่ชันก็คือเส้นนี้ถูกไหมเส้นที่เป็นชื่ออะไรคอมเพนเซตดีมานเนี่ยบะคอมเพนเซตมันก็จะชันกว่าอันนี้มันก็จะแบนกว่าถูกไหมเขาเลยบอกว่าคอมเพนเซตดีมานเนี่ยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาน้อยกว่าใช่ไหมก็แปลว่ายืดหยุ่นได้น้อยกว่าถูกป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคำพูดเนี้ยคอมเพนเซตดีมานเคิร์ฟตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า เพราะว่าคอมเพนเซตมีเฉพาะ
SE มีเฉพาะ SE ความหมายคืออะไรก็คือหมายถึงว่าพอคนเห็นราคาขึ้นเนี่ยคนไม่ได้กลับมามองรายได้ตัวเองนึกออกปะคนก็มองแค่ว่าสมมติธนาคิดว่าโค้กแพงเนี่ยนี่ยกตัวอย่างเห็นภาพนะธนาคิดว่าโค้กแพงว่ะใช่ไหมโค้กเคยซื้อ10บาทวันนี้12โอเคคือโค้ก10บาทเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยธนาชอบกินโค้กมากพอ10บาทเนี่ยธนาก็กินมาละ3ขวดไหวป่าวะ2ขวดอยู่กระดูกพุน2ขวดพอคือตอนมัน10บาทนี่ก็คือกินเยอะอยู่แล้วกินเช้าเย็นนะดูคุณอ่ะทีนี้พอมันเป็น12บาทอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะลดการซื้ออันนี้ก็ได้เอาจากถูกไปแพงดีกว่าคือเคยแพงอ่ะเคย12บาทก็กินวันละ2ขวดพอมาเป็น10บาทเนี้ยแน่นอนว่าธนาก็ต้องซื้อเพิ่มขึ้นนะเพราะมันถูกลงใช่ไหมทีนี้เขากำลังจะสื่อว่าโอเคถ้าเกิดเป็นอันคอมเพนเซตดีมานด์อ่ะสมมติเป็นอันคอมนะธนาจะซื้อเพิ่มขึ้นเป็น5ขวดแต่ถ้าเป็นคอมเพนเซตอ่ะธนาจะซื้อเพิ่มแค่3ขวดคือตอนนี้ตั้งต้นเนี่ยธนาเคยซื้อโค้กเนี่ย12บาทเนี่ยธนาบอกว่าธนากินวันละ2ขวดพอแต่ทีนี้พอมันเหลือราคา10บาทเนี่ยมันก็มีดีมานด์อยู่2แบบก็คือแบบแรกเนี่ยเป็นอันคอมเนี่ยแปลว่าคือพอธนาเห็นราคาถูกปุ๊บธนาก็บอกเฮ้ยถูกว่ะธนาก็อาจจะบอกว่าขวดนึงนี่ตอนแรกบวก1อ่ะนะบวก1นี่เพราะว่าคิดว่าเป๊ปซี่แพงคือจริงเป๊ปซี่มันก็อยู่ของมันน่ะคิดว่าเป๊ปซี่แพงแต่เพราะว่าโค้กมันถูกไงธนาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป๊ปซี่ทำไมแพงจังวะใช่ปะก็เลยเพิ่มการซื้อโค้กอ่ะเพราะรู้สึกว่าสินค้าที่เป็นรีเลทีฟของเรามันแพงโค้กแพงมิรินเอ้ยเป๊ปซี่แพงมิรินด้าแพงเอสแพงคือแพงไปหมดเลยธนาก็จะเพิ่มการซื้อขวดหนึ่งอันนี้เรียกว่าซับเอฟแล้วพอมาดูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารวยขึ้นว่ะธนาก็เลยซื้อเพิ่มอีก2ขวดอันเนี้ยผลจากรวยขึ้นก็รวยแหละเพราะว่าราคาโค้กมันถูกลงธนากินทุกวันราคามันถูกลงธนาก็มีเงินเหลือแหละก็รวยขึ้นก็แสดงว่าจริงๆอ่ะไอ้บวก3ขวดที่เพิ่มขึ้นของอันคอมเพนเซตเนี่ยมันมาจากส่วนที่1คือเรามองว่าสินค้าอื่นมันแพงเราก็เลยยิ่งบริโภคโค้กเนี่ยหนักขึ้นไปอีกใช่มั้ยกับอีกส่วนนึงที่เราบริโภคเพิ่ม2ขวดเนี่ยก็เพราะว่าธนารู้สึกว่าตัวเองรวยขึ้นจากราคาที่มันลดลงแต่ว่าถ้าเป็นคอมเพนเซตเนี่ยมันบวกแค่1บวกแค่1เนี่ยอาจจะมาจากซับเอฟอย่างเดียวเนาะพี่มีคำถามอีกแล้วครับนายคิดว่าดีมานด์อะดีมานด์ที่เรียนกันอยู่เป็นบ้าเป็นหลักที่เป็นเส้นแบบคิดว่าเป็นมาแชลเลียนหรือว่าเป็นคอมเพนเซตนายคิดว่าดีมากเหรอฮะครับคิดว่าผมคิดว่าเป็นมาแชลเลียนมาแชลเลียนใช่ไหมคำตอบก็คือคอมเพนเซตอ่ะมันเป็นในทั้งสองแบบมันเป็นในทั้งสองแบบคือหมายถึงว่าถ้าด้วยมาแชลเลียนกับคอมเพนเซตเนี่ยมันต่างกันนอกจากตรงเนี้ยที่เราพูดถึงแล้วมาสรุปกันหน่อยคือมาแชลเลียนเนี่ยมาทำเป็นตารางสรุปดีกว่ามาแชลเลียนพี่ทำเป็นตารางเดี๋ยวจะได้ไปสอบพี่เราเป็นอาจารย์นี่ไหมวะ อาจจะมาแชลเลียนอาจจะใช่ทางพี่ก็ได้ไม่ไหวว่ะคอมเพนเซตอยู่ไม่ดีแล้วมันมีเพื่อนพี่เป็นติวเตอร์คนหนึ่งเขาพูดแม่งโคตรเท่เลยอ่ะพี่ฟังแล้วพี่ยังจำถึงวันนี้บอกว่าคือมันอ่ะเป็นติวเตอร์คู่มากับพี่นี่แหละเราเริ่มงานก็ประมาณเดียวกันคือเราเป็นตั้งแต่สมัยเรียนแหละอีเป็นติวเตอร์ตั้งแต่ปีสองอ่ะหนึ่งตอนนี้กี่ปีแล้ววะปีสองปีสามปีสี่สามปีพี่ทำงานอีกสี่ปีพี่เป็นติวเตอร์มา7ปีแล้วโห
นานเลยนะนานมากนะนานมากนะจริงจริงอ่ะพี่เจอเด็กมาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็นางก็สอนพอๆกับพี่อันคอมเพนเซตหรือนะชื่ออะไรวะอันคอมเพนเซตออกมาเชลเลียนนางก็สอนพอๆกับพี่เสร็จแล้วอ่ะนางก็เป็นครูที่แบบกับเพื่อนอีกแล้วคือนางเป็นติวเตอร์มีจิตวิญญาณความเป็นครูมากๆเลยนะคือพี่อ่ะคิดว่าพี่ยังไม่มีจิตวิญญาณขนาดนั้นคือนางเป็นคนแบบมีแบบทีชชิ่งโซสูงมากมีจิตวิญญาณในการสอนสูงมากคือมองเด็กเป็นแบบคือมองเด็กมหาลัยเป็นเด็กประถมได้นี่คือจิตวิญญาณนี่ไม่คือพอใช้คําว่าเขามองเด็กเด็กมหาลัยเป็นเด็กประถมอะเวลาเขาทวีตหรือว่าเขาสอนอะเขาจะสอนแบบเด็กจริงๆอะคือหมายถึงว่าใส่ใจแบบคืออย่างพี่สอนเนี่ยพี่พูดตรงๆนะพี่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยบางเรื่องมันโตแล้วอะมันเป็นเรื่องที่แบบที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งหมายถึงว่าอย่างอ่านหนังสืออย่างเงี้ยหรือว่าแบบมีการบ้านมีเลคเชอร์มาอัปเดตอะไรเงี้ยมันก็ควรจะแบบไม่ต้องให้พี่ไปตามอ่ะแบบเด็กก็ควรจะ alert ส่งให้พี่เองว่าเฮ้ยพี่มันมีเลคเชอร์มาใหม่นะสอบวันไหนอะไรยังไงเงี้ยนี่พี่คิดนะแต่เพื่อนพี่อาจจะเป็นทรงแบบเลคเชอร์ใหม่ได้มาทำไมไม่ส่งให้พี่อะไรเงี้ยโอ้โหก็จะแบบบ่นคือแบบพี่เข้าใจนะคือพอเขามองแบบเด็กเขาก็จะมองเป็นเด็กจริงๆอ่ะคือแบบทำไมไม่ส่งให้พี่วะทำไมต้องให้พี่ตามมาทำไมอะไรเงี้ยแต่คือพี่อ่ะก็จะแบบอย่างพี่สอนธนาเงี้ยถ้าธนาได้เลคเชอร์ใหม่พี่ก็จะแบบไม่ถามไม่อะไรใช่ป่ะธนาก็ส่งมาให้พี่ธนาลืมพี่ก็ไปตามแค่นั้นนะแต่เพื่อนพี่จะแบบทำไมไม่ส่งมาแล้วก็ด่าวันนั้นมันด่าพี่ตกใจมากเลยคือนางอ่ะพูดว่านางเป็นตุ๊ดตุ๊ดด้วยนะนางบอกว่าใครเรียนตอนเนี้ยคือเราเรียนไม่ใช่หรอทำไมต้องให้พี่เดือดร้อนด้วยหมายถึงว่าแบบทำไมเรื่องของตัวเองถึงไม่ใส่ใจอะไรเงี้ยพี่เป็นคนสอบด้วยหรือเปล่าพี่แบบอุ้ยแรงไปเปล่ามึงคือพี่จะเป็นคนไม่ด่าเด็กนะคือพี่ไม่เคยพี่สอนมา7-6-7 ปีพี่ไม่เคยด่าเด็กเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยแม้แต่จะว่าเลยคือเมื่อก่อนนะพี่ออกไปสอนแบบตามห้างตามอะไรเงี้ยมีหลายครั้งนะเด็กแบบไม่ฟังที่พี่สอนแบบเวลาพี่พูดแล้วก็เล่นโทรศัพท์ใส่พี่อย่างเงี้ยมีแต่พี่ไม่เคยว่าเลยนะไม่ใช่ว่าพี่ไม่ใส่ใจนะแต่พี่มองว่าแบบบางคนก็มีธุระกันได้แหมมันคือมันนั่งก็ไม่ใช่น้อยๆนะ2 ชั่วโมงใช่ปะมันจะมีธุระเลยวะแต่บางทีเล่นตลอดพี่ก็ไม่ไหวอ่ะใช่ใช่ฮะก็คือเพื่อนพี่ด่าจ้ะด่าเสียหายเลยนะพี่เคยไปนั่งสอบนางสอนที่จุฬานี่แหละนางด่าเสียหายแบบพี่แบบมึงแรงไปวะคือเขาสอนเด็กแล้วเด็กก็นั่งเล่นโทรศัพท์ทั้งชั่วโมงเผลอไปเล่นเผลอไปเล่นพอตอนจ่ายตังค์อ่ะเด็กก็ตังค์มาให้เพื่อนพี่บอกว่าพี่ไม่รับไปเรียกพ่อแม่มาพี่ก็แบบรู้สึกได้กินแล้วว่าเดี๋ยวแม่งต้องรุนแรงต้องเดี๋ยวมันต้องมีสงครามพี่ก็แบบไปบอกว่ามึงใจเย็นก่อนไหมมันก็บอกว่ามึงอย่ายุ่งเดี๋ยวกูจัดการเองเนี่ยเอาพ่อแม่เขามาโอ้โหทีนี้แหละบอกว่านางก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ครับช่วยดูพฤติกรรมน้องด้วยนะครับผมว่าน้องมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในการเรียนเฉียดมันมาแล้วดูเป็นคนแต่โหดโหดแล้วคือเขาด่าใส่หน้าแบบไม่ไว้หน้าด้วยนะไม่ว่าพ่อแม่จะเป็นใครมาจากไหนคือพี่รู้สึกว่าตอนนั้นเด็กคนที่สอนเนี่ยเรียนจุฬาเหมือนกันแล้วแบบคือดีอ่ะแบบพ่อแม่เขาเป็นโหอัยกงอัยการอะไรใหญ่อ่ะเขาด่าไม่ไว้หน้าเลยนะเพื่อนพี่อ่ะพี่ยังแบบมึงแบบเกลียดอัยการกูด้วยแล้วก็แบบว่าผมว่าน้องมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในการเรียนนี่ขนาดปีหนึ่งนะครับยังไม่สามารถจะจัดระเบียบการเรียนของตัวเองหรือว่าวางกรอบความคิดในการเรียนที่ดีได้ถ้าเรียนระดับสูงขึ้นไปผมมองว่าน้องจะมีปัญหาในการเรียนระยะยาวนะครับผมก็โอ้ยดูเป็นคนพี่แบบมึงใจเย็นก่อนเสร็จแล้วนางก็ด่าใช่ไหมนางก็ไม่ถึงกับด่าหรอกนางก็พูดพี่เป็นพ่อแม่พี่ก็ขนลุกอ่ะนี่ทำไมจริงจังจังวะนั่นแหละก็เขาคงอยากให้คนที่สอนได้ดีมั้งได้ดีใช่ๆพี่ก็เป็นอย่างนั้นพี่ก็แบบพยายามทำให้แบบมันออกมาดีนะหนูว่าเด็กแต่ว่าพี่เจอเด็กหลากหลายอะมันก็มีแต่คือพี่อยากจะมองว่าถ้าสมมติพี่เจออย่างเงี้ยพี่อยากจะคิดว่าทำไมเด็กถึงไม่อยากเรียน พี่ก็มีจิตวิญญาณเว้ยไม่น้อยไปกว่าเขาหรอกพี่ก็ระดับนึงพี่ก็จะคิดว่าเฮ้ยทำไมเด็กแม่งไม่อยากเรียนวะอันนี้คือพี่จะตั้งคำถามให้กับตัวเองตลอดสมมติว่าเด็กมานั่งเรียนเงี้ยแล้วเด็กอะไม่สนใจเรียนพี่ก็จะเริ่มรู้สึกว่าแสดงว่าสิ่งที่เราสอนมันน่าเบื่อนี่พี่คิดนะพี่ก็จะแบบแสดงว่าที่เราพูดมันน่าเบื่อเขารู้อยู่แล้วหรอหรือว่าเขาไม่ได้อยากเรียนแต่แรกอะไรเงี้ยพี่ก็จะมานั่งดู
พี่ก็จะถามทุกคนนะว่าแบบทําไมเรียนเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยเหมือนที่พี่ถามธนาว่าทําไมธนาถึงเรียนเศรษฐศาสตร์ก็ถามทุกคนพี่อยากรู้บางทีอ่ะ mindset ของเขามันมีผลต่อการเรียนจริงๆนะบางทีพ่อแม่บังคับมาไงวันนั้นที่พี่ถามธนาว่าเรียนตามที่บ้านหรือเปล่าพี่สอนเด็กเยอะแยะเด็กพี่เรียนตามที่บ้านก็เยอะแยะแบบพ่อแม่อยากให้เรียนคือพ่อแม่ก็จะมองว่าเฮ้ยอีคอนมันคืออะไรที่แบบวิชาชีพนะที่ลูกแบบสามารถที่จะไปทำมากินได้อะไรเงี้ยพี่เท่าที่พี่แต่บางทีเด็กมันไม่ชอบไงธนาแบบเหมือนอย่างธนาเรียนแล้วชอบปะล่ะก็ไม่ค่อยฮะเออใช่ไหมเรื่องเศรษฐศาสตร์อ่ะเอาจริงนะพี่แบบหาคนที่เลือดเศรษฐศาสตร์จริงๆอ่ะมีน้อยอย่างพี่อ่ะพี่ยังไม่กล้าบอกว่าตัวเองเลือดเศรษฐศาสตร์เลยเพราะว่าเนี่ยนะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาน้อยกว่าความเป็นเศรษฐีที่น้อยเออเพราะว่าแบบพี่พูดจริงๆตอนเรียนอ่ะพี่ก็ไม่ได้อินเว้ยถามว่าตอนนี้พี่อินไหมพี่ก็ยังไม่ได้อินนะกับเศรษฐศาสตร์แต่ว่าคือพอพี่มายืนที่จุดเนี้ยเป็นติวเตอร์พี่ก็อยากแบบถ่ายทอดให้เขารักในสิ่งที่เขาเรียนไงพี่คิดว่านะเออแต่บางทีมันก็ต้องเริ่มจากแบบเราก็ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาก่อนพี่อย่างเงี้ยคติที่ดีต่อวิชาพี่ก็ขายของเวลาพี่สอนใครพี่ก็บอกว่าเฮ้ยแม่งมีประโยชน์นะเว้ยที่เรียนอ่ะ เด็กเคยย้อนถามพี่เหมือนกันว่าพี่พูดว่ามีประโยชน์อ่ะพี่ทำงานแล้วพี่ได้ใช้เหรอที่เด็กเคยย้อนถามพี่เหมือนกันพี่ก็ไปไม่ถูกเนี่ยถามว่าไอ้พวกเนี้ยสไลฟ์กี้อะไรเงี้ยทำงานก็ไม่ได้ใช้อ่ะรู้นะว่ามีประโยชน์แต่ก็ไม่ได้ใช้และอะไรที่ใช้บ้างคะในทำงานคือพี่มองว่าเศรษฐศาสตร์มันเป็นวิชาของระบบความคิดมากกว่าคือหมายถึงว่ายังไงวะพูดว่าไงดีคือวันนี้ทฤษฎีพวกนี้ที่เรียนมาธนาไม่ได้ใช้หรอกจบไปธนาก็ไม่ได้ใช้หรอกเชื่อดีแต่ว่าระหว่างเรียนน่ะที่ธนาเรียนกับพี่อย่างเงี้ยอย่างเวลาแบบสลาสกี้ฮิกเซียนอย่างเงี้ยธนาก็จะคิดตามพี่เป็นสเต็ปเวลาพี่พูดอ่ะธนาก็จะแบบอ๋อโอเค x 1ไป x 3มันเป็นซับ f นะพอ x 3ไป x 2เป็นอินคัมนะแล้วเราก็มาดูว่าอินคัมกับซับอะไรใหญ่กว่าเราจะตีความสินที่ว่าแบบอีคอนมันเป็นสอดระบบความคิดมากกว่าให้เราเป็นคนคิดอย่างเงี้ยแล้วอีกหน่อยทำงานอ่ะธนาจะคนพบว่าองค์กรอ่ะชอบคนแบบนี้มันจะเป็นพูดแรงๆมันเป็นสันดานนะคือแบบสันดานคิดไม่ใช่ว่าขี้โกงนะไว้คิดอะไรเป็นระบบระเบียบอ่ะคิดอะไรก็จะแบบทำไมอะไรเงี้ยทำไม พี่ก็เป็นคนอย่างนั้นคือเวลาพี่ทำอะไรพี่ก็จะทำไมวะทำไมต้องทำงี้วะคือเพราะว่าเราเรียนเศรษฐศาสตร์อ่ะมันไม่ใช่แบบแค่ว่าคุณจำไปไงอย่างแบบเนี้ยธนาเรียนกับพี่เนี้ยไม่ใช่คือจำว่าคอมเพนเซชันยืดหยุ่นน้อยเนี้ยธนาก็ต้องคิดว่าเออทำไมต้องยืดหยุ่นน้อยวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยทำให้แบบอีคอนน่ะมันเป็นพี่ว่าอีคอนน่ะระบบความคิดคล้ายกับเอนจิเนียร์ที่มองว่าคล้ายกับวิศวะถ้าคิดอะไรมันจะแบบมีระบบความคิดมีโฟงานมีอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะพี่ว่าตีเนี่ยหรอวะโมเดโมวิลาติกซิตี้โอเคอันนี้ไม่เป็นไรนี่สรุปความแตกต่างเนาะแล้วก็ครั้งที่แล้วมันชื่อลากองใช่ไหมลากองจริงๆอ่ะเรื่องนี้มันลิงก์กับลากองที่ธนาเรียนอะลากองมันที่พายเออจริงๆมันลิงก์กันแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าดีพี่ไม่ได้เปิดไปดูบทที่3ที่ธนาไว้ข้ามนะว่าอาจารย์พูดถึงไหนอาจารย์น่าจะมีพูดถึงแหละเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันคืออันนี้มันเป็นถ้าเราพูดถึงลากรองอ่ะมันต่างกันตรงสมการที่พี่สอนนะว่าลากรองอ่ะมันจะประกอบด้วย2สมการใช่ไหมก็คือ objective กับ constraint ถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือเป็น objective กับ constraint เหมือนกันถ้านี่นะ objective ของเราก็คือuncompensate เนี่ยก็คือนะ uncompensate คืออะไรวะเรื่องนี้เนาะอันคอมเพนเซตหรือมาเชลเลียนแต่ถ้าเป็นคอมเพนเซตก็คือยูทิลิตี้เท่าเดิมอันนี้เป็น px objective กับ constraint พี่ย่อเดี๋ยวพี่เอาไปนี่ constraint เนาะธนาไปโจทย์เราเอง constraint objectiveถ้าเป็น objective เนี่ยก็คือเราต้องการที่จะมีน budget line อ่ะ constraint ก็คือ utility
พี่ถูกไหมเนี่ย x เดี๋ยวนะถ้าอันนี้ก็คือเราต้องการให้ utility เท่าเดิมโอ้ยขอโทษถ้ามาเชเลียนกลับกันกลับกันobjective ของมันก็จะเป็น max uMax utility เนาะ given limit at set มีเงินจำกัดแต่ต้องการให้ได้ความพอใจมากสุดถ้าเป็น compensate objective ของคุณก็คือคุณต้องการจะ min budget line ใช้เงินให้น้อยที่สุดในขณะที่คุณได้ความพอใจเท่าเดิมธนาเกตฟันเซตพี่พี่พูดใช่ไหมคือถ้าเป็นอีอันคอมเพนเซตเนี่ยคือเราอ่ะต้องการจะให้ได้ยูทิลิตี้สูงสุดภายใต้เงินที่มีจำกัดถูกป่ะนี้ก็คือวิธีหาออปติไมซ์แบบหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นคอมเพนเซตคือเราต้องการให้ใช้เงินน้อยที่สุดอ่ะภายใต้กิเวนยูทิลิตี้อ่ะคือเหมือนเรามีระดับยูมาแล้วที่เราต้องการอ่ะเราแค่จะมาหาว่าจะจัดสรรซื้อของยังไงให้ได้เงินน้อยไปให้ใช้เงินน้อยที่สุดเนาะอันนี้ต้องบอกว่า max uUtility limit money ใช่ป่ะมีเงินเท่านี้จะทำยังไงถึงจะได้ผม utility มากสุดซื้อยังไงดีแต่ถ้าเป็นอันนี้คือโอเคเราต้องการ min money คือมี utility มาให้เราแล้วนะหน้าที่ของเราก็คือจัดสรรสินเลือกซื้อสินค้าให้มัน min money ใช่ไหม with given utilityโอเคทีนี้ ถ้าสมมุติเรามาตั้งเป็นลากรองช์ลากรองช์นี่นะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นลากรองช์อุ้ยเมาพี่แบตจะหมดลากรองช์โอเคยูทิลิตี้ที่ย่อเป็น xy แล้วกันเนาะ xy แล้วก็บวกแต่ถ้าเป็นลากรองช์แบบเนี้ยมันจะเป็นว่าโอเคคุณเอาเลยวะเอา pxx ขึ้นก่อนนะ pxx บวก pyy แล้วก็ค่อยมาบวกกับ lambda utility xy เนี่ยธนาพอเก็ตปะหมายถึงว่าอันนี้เราแม็กยูเห็นปะภายใต้งบประมาณที่มีจำกัดอันนี้คือเรามินเงินที่ใช้ภายใต้ยูทิลิตี้ที่มีนะพี่ช่วยสอนอันนึงได้ไหมฮะได้ครับได้มันมีแบบการบ้านนานแล้วแล้วก็ผมทำส่งไปแล้วแต่ว่าอาจารย์เฉลยไม่ค่อยแบบรู้เรื่องฮะเดี๋ยวผมส่งมาข้างหน้าส่งมาเด็กมาเลยมาแบบลองทำเป็นตัวอย่างสักหนึ่งข้อได้ครับได้มาที่ส่งมานี่ใช่ไหมใช่ครับสุดยอดเดี๋ยวพี่ต้องเปิดนี่ทั้งควรเดี๋ยวนะเฮ้ยแล้วลองเอาเลยพี่เอาแม่งไงดีวะเ
ธนาแต่พี่อ่านคร่าวๆมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นวาดกราฟหรอกหรือว่าไงมันใช่เปว็าดนกราฟมันเป็นวาดกราฟฮะเป็นวาดกราฟของฮิกกับซูกี้สองอันแล้วก็แบบเหมือนเขียนอธิบายด้วยแต่วันนั้นเหมือนกับว่าคนอื่นทําผิดเยอะอาจารย์ก็แบบด่ายาวๆก็ไม่อธิบายก็แบบไม่เฉลยอีกเลยก็ไม่ยังไงก็คือว่าอะไรวะเป็นอย่างไรตามความคิดฮิกส์แล้วธนาล่ะผิดไหมธนาผิดเพราะอะไรอ่ะอาจารย์เฉลยไม่ถึงผมฮะแบบทุกคนโดนด่าก่อนแล้วก็จบงานเลยอันนี้มันก็เหมือนในเลคเชอร์หรอปะมันก็เหมือนฮะแต่เหมือนกับเป็นการบ้านที่แบบงงๆนิดนึงลองมาทำตามอาจารย์เชี่ยขีดตรงขนาดนี้เลยวะจอดกดคอนโทรลแล้วมันตรงขึ้นไปเฮ้ยมองไม่เห็นไปเลยชิปป่ะโอ้โหชิปก็ไม่เห็นเกี่ยวลบดิเอาแม่งงานหมดเลยดูที่นี่ขนาดเลยชอบจริงแบบเวลาพี่แม่หนังสือเด็กคณะอื่นมามองเวลาเศษศาสตร์เรียนงงเลยแบบนี่อะไรของมันวะไม่มีแต่อะไรยุ้ยยุ้ยเยอะเต็มหน้าผมก็ว่าผมก็งงมันมีคำถามเลยว่าคณะมึงนี่เลยอะไรวะทำไมกูเห็นอะไรยุ้ยเยอะกราฟเกิร์ฟอะไรเต็มไปหมดเลยวะว่ากูงงวะนะเขาบอกว่าให้ y เนี่ยให้ y เนี่ยเป็น normal goods ในขณะที่ x เนี่ยเป็น given เรามาเขียนกันก่อนว่า x เนี่ยเราสมมติว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นกิฟเฟนนะจ๊ะกิฟเฟนกิฟเฟนวายเป็นนอร์มอลเช็คโอเคทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ px เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเนาะเรามาเขียนผลสุดท้ายก่อนเรารู้แล้วว่าถ้าเป็นกิฟเฟนเนี่ยราคาแพงสิ่งที่เกิดก็คือคนยิ่งซื้อมากผมจำกิฟเฟนเทอรี่ทีนี้มันก็เหลือแค่เราเอามาลงในกราฟอันนี้คือBL 1เสร็จแล้วก็ถ้า x px px ปรับตัวสูงขึ้นpx ปรับตัวสูงขึ้นแสดงว่าอย่างนี้ก่อนนี่คือ BL 1เสร็จแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นก็ลดลงมาเป็น BL โอ้ชิบBL 2เอจ้าโอเคทีนี้เนี่ยตอนแรกเลยเนี่ย IC มันก็ควรจะอยู่ตรงสมมติว่าตรงนี้
IC 0IC 0เราซื้อสินค้าที่ X 1X 0ด้วยนะโอเคทีนี้ต่อมาเนี่ยพอ PX มันสูงขึ้นสิ่งที่เกิดตามมาก็คือ slope มันจะ PX ส่วน PY มันจะต้องสูงขึ้นใช่ไหมPX ส่วน PY สูงขึ้นก็แสดงว่าเส้นมันต้องชันมากขึ้นเราก็ต้องปรับให้มันขนาดกับแบบนี้ทีนี้ถ้าเป็นความคิดของฮิกส์เขาก็คือเขาจะต้องผ่าน IC เส้นเดิมโอเคแบบนี้ชิคกี้ไม่ตรงอันนี้เรียกว่าBL 3เฮ้ยโอ้ยเย้ก็คือถ้าเป็นความคิดของ Higgs เนี่ยเมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นเขาก็ต้องอยู่ตรงนี้คือแถวเส้น IC เดิมใช่ไหมเปลี่ยนสีดีกว่าเป็นสีนี้อันนี้เป็น E 1 E 0ก็ได้นะ E 0จะเสร็จไหมว่าวันนี้ E 1X 1โอเคเรียบร้อย X 0เป็น X 1เสร็จแล้วทีนี้ก็พอ PX มันเพิ่มขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาคือมันทำให้เสมือนรายได้เราลดลงพอรายได้ลงเส้นก็ชิฟลงมาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บเส้นก็ชิฟลงมาใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยพอรายได้ลดลงจีเฟนก็บอกว่าเราจะซื้อ X เพิ่มขึ้นแต่เพิ่มแบบนี้แล้วก็ X 1 X 3พอลงมาเป็นนี้เราก็ซื้อเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นประมาณนี้สีนี้แล้วกันอันนี้คิดแบบฮิกส์มีไอซีหนึ่งโอเคเราก็มาสรุปพร้อมกันว่าถ้าจาก x 0 x 1เรียกว่า sub f แล้วก็จาก x 1ไป x 2ทางนี้ป่ะนะอะไรนะหมายถึงว่าทางนี้ป่ะ x 0ไป x 1นี่เป็น IE เอ้ยเป็น SE ก่อนใช่ SE แล้วก็ x 1ไป x 2 IE แล้วก็นี่ SE SE กับ IE โอเคนี้สรุปว่า
ถ้า PX เพิ่มขึ้นเราซื้อสินค้า X เพิ่มขึ้นเห็นแล้วเป็นตามความคิดของสลัสกี้สลัสกี้เฮ้ยชิตมันดูไงวะเฮ้ยเฮ้ยสับ F ก็คือถ้าราคาสินค้า X สูงขึ้นเฮ้ยอันนั้นไอ้สิ่งก็คือมันก็จะ PX เพิ่มขึ้นL หนึ่งอ๋อแล้วก็ชันขึ้นเขาก็ต้องซื้อ X เนี่ยลดลงอ๋อซื้อ X ลดลงก่อนก็คืออย่างนี้โดยประมาณแล้วก็ income effect
ประมาณนี้นะเสร็จเรียบร้อยเนาะถูกไหมทั้งนานพี่ทำถูกปะผมก็ไม่รู้ครับก็น่าจะถูกแต่ว่าก็น่าจะใช่แต่ผมทำไม่ค่อยได้เรื่องนี้มันต้องตอบทำให้อุปสงค์สินค้า X เพิ่มขึ้นเหรอฮะหรือว่ายังไงใช่ครับใช่ใช่ทำให้อุปสงค์สินค้า X สูงขึ้นอ๋อนะก็ต้องบอกว่าการที่ราคา X มันสูงขึ้นทำให้อุปสงค์สินค้า X เพิ่มขึ้นเนาะใช่ปะเต็มหน้ายากอะวะยากทำไมก็เวลาธนาวาดก็วาดเหมือนที่พี่วาดไงก็วาดตามพี่ก็แบบพระธนาก็ดูไปแล้วก็ค่อยวาดเป็นทีละนิดทีละนิดจริงๆอาจารย์ไม่ได้สนใจนะฮะแต่แบบผมจะแบบไปลองทำเองทุกแบบฝึกหัดอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าอาจารย์ก็น่าจะออกแบบที่มีให้เราทำแบบฝึกหัดเขาก็น่าจะทำออกคล้ายๆแบบนี้อันนี้ทำได้ปะก็ประมาณเนี้ยพอไหวไหมก็ไหวอยู่ฮะแต่บางอันก็งงๆมันต้องดูข้างบนควบคู่ไปด้วยใช่ธนาต้องลองทำเองอ่ะถึงจะแบบเพราะว่าพอธนาทำเองอ่ะจะรู้ว่าแบบเราลืมหรือว่าเรางงอะไรตรงไหนมีไหนที่สับสนอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะเห็นภาพที่ผมทำไม่ได้น่าจะเป็นพวกแบบอธิบายฮะมันแบบมันเขียนไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรือว่าธนาลองไอ้นี้ไหมล่ะทำสักข้อหนึ่งหมายถึงว่าเอาข้อนี้ก็ได้นะธนาลองเปลี่ยนเป็นถ้าราคาสินค้าเอกลดลงธนาลองเขียนส่งให้พี่ตรวจมาพี่จะได้รู้ว่าธนางงตรงไหนได้ฮะคนนี้อ่ะเปลี่ยนเอานี้นะเปลี่ยนเป็นปากกาที่ไหนหรผอมจะทำได้หรือเปล่าเปลี่ยนเป็นเอาเป็นราคาปรับตัวลดลงกันนะธนาลองทำข้อนี้มาส่งพี่หน่อยดิธนาลองทำเหมือนพี่แล้วก็ลองเขียนอธิบายมาก็ได้เดี๋ยวพี่ช่วยตรวจให้พี่จะได้รู้ด้วยว่าธนายังงงตรงไหนหรือว่าไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ตรงไหนหรือเปล่าพี่จะได้ไปถูกได้ครับฝากด้วยนะเดี๋ยวพี่จะมาทวงกันมาแล้วธนาว่างจริงเมื่อไหร่ครับเนี่ยจริงว่ๆาวังนหมดศุกร์ก็ว่างนะครับวันศุกร์ผมไม่มหาลัยปิดมันเป็นเอาวันวัศนุกร์มาฆบูชาหรือเปล่าใช่ใช่พี่ก็หยุดงานเอาวันศุกร์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเผื่อมีอะไรถ้าจะขยับขยายเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่น่าจะไม่ค่อยขยับอะไรเพราะว่าธนาจะสอบแล้วใช่สอบวันที่สี่นี่ก็เปิดมาวันที่เดี๋ยวนะอันนี้มันวันที่ยี่เท่าไหร่วะยี่สิบห้าแล้วเนาะคนยี่สิบห้าวันพฤหัสผมสอบ1 2แล้วก็4แล้วก็8อ๋อระหว่างนั้นธนามีสอบอีกแใสชด่งว่าจครริังบๆเราควรจะให้จบในเสาร์ที่นี่เลยเนาะใช่ได้ที่ละโอเคได้งั้นเดี๋ยวก็เสาร์ที่นี่แหละรัวๆหน่อยไม่มีปัญหาได้ครับผมโอเคพี่นัดเวลาไปนะเจอกันครับผมสวัสไดดี้ครัคบรับสวัสดีครับอย่าลืมกันบ้านพี่นะได้สวัสไดด้ีครับโอเคครับดีมากครัสบวัสสวดัีสดคีรัคบรับ